จะเป็นตัวลงเรือสปีดโบ๊ทนะครับไปที่เกาะนิเมะก็มีนักท่องเที่ยวกำลังทยอยมากันเอาสัมภาระขึ้นเรือรอบนี้ก็ประมาณเกือบ40คนนะ40คนนะครับบนสปีดโบ๊ทเรือจะแวะช่วงเกาะไข่ให้ชมวิวเกาะไข่นะครับผมรีบเพิ่งลงเรือสปีดโบ๊ทมานะครับผมสวยมากหายเหนื่อยเลยที่ทำประมงอยู่แย่เลยนะไม่ได้มีเพียงแค่รีสอร์ทหรือว่าอาหารเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้เข้ามาในส่วนของร้านอาหารรีสอร์ทเมื่อกี้เราผ่านมาละที่เป็นส่วนของบ้านเรือนผู้คนที่อาศัยถึงห้องพักแล้วนะครับผมสวยมากครับคุ้มค่ามากกับที่ว่ามาย่างมาเย็นสวยมาก